ในที่สุดก็มาถึงสักทีโรงแรมขอบคุณนะคะที่ประทองหนูไม่เป็นไรหรอกน้องน้องก็ระวังตัวไว้หน่อยนะแถวนี้มันเถื่อนทำไมแน่จริงอยู่ไม่ได้โอเคค่ะได้เลยค่ะคือมาปล่อยฉันไว้ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีนะครับเราอยู่กับเกมเดดลี่ไนท์นะค่ำคืนสุดสยองผมเนี่ยติดรถกับไอ้คนนั้นใครก็ไม่รู้เนี่ยขอมาลงโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะเอาผมมาทิ้งไว้ที่นี่โรงแรมอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรว่าโมเตลอะไรวะอ่านไม่ออกอ่ะถือว่าเป็นโรงแรมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะมีห้องให้หนูนอนไหมคะสวัสดีค่ะสำรวจก่อนแล้วกันกูควรจะสำรวจก่อนหรือกูควรจะไปคุยกับเขาก่อนดีเนี่ยสวัสดีครับสาวน้อยต้องการห้องเหรอใช่ค่ะอะไรพาเธอมาที่นี่เนี่ยอ๋อหนูแค่ผ่านมาทางนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นรถบัสตอนเช้าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรถบัสเนี่ยมันจะมาตอน8โมงเช้านะน้องจะย้ายชั้นปลุกไหมล่ะโอ้เยี่ยมไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคได้เลยได้เลยเธอมากับใครหรือเปล่าไม่ค่ะมาคนเดียวบางคนเนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะมีเซ็กเลยนะเธอคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยคุณบ้าฉันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงโอเคโอเคโทษแล้วเธอล่ะชอบเซ็กไหมทางประตูหน้าหรือประตูหลังหรือว่าทางคู่เนี่ยมึงโรคจิตไปปะเนี่ยมึงหื่นเกินไปนะนี่เพิ่งเราเพิ่งเจอกันนะคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยใจเย็นฉันล้อเล่นนะสรุปจะเอากุญแจห้องให้หนูได้ยังคะคุณลุงนี่เจ้าของหื่นจัดเลยนะครับเอาเดี๋ยวไปห้อง8เดี๋ยวค่อยจ่ายก่อนออกก็ได้เอากุญแจมาแล้วครับขอบคุณค่ะคนโรคจิตคนบ้าบ้าผิดทะเลพูดกับฉันอย่างนั้นได้ยังไงจะเป็นผู้หญิงนะโรคจิตถามก็ตรงเกินไปนะห้อง8เหรอโอ้โหมีระบบวิ่งด้วยหมายความว่าไงหรือว่าฉันควรที่จะต้องเก็บแรงเอาไว้วิ่งหนีใครหรือเปล่าหรือว่าห้องผมคือห้องที่เปิดไฟไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนห้องที่อะไรวะเนี่ยนี่เหรอนี่คือห้อง8เหรอมีทั้งหมด8ห้องหรือเปล่าห้อง10เอ้าห้องนี้9อุ๊ยเสียงอะไรโอ้ยน่าเกลียดเสียงอะไรนั่นจ้างคอมมานวดหรือเปล่าอ่ะห้อง8นี่แหละห้อง8แล้วกูจะเข้ายังไงเอ้าเข้าไม่ได้เอ้านี่ก็ห้อง8นี่ทำไมเข้าไม่ได้วะต้องทำไงครับนี่ห้อง9ก็ห้อง8ถูกแล้วนี่เดี๋ยวผมไม่ดีกุญแจมาโทษนะคะแอบฟังแอบฟังการความช่วยเหลือค่ะดุ้งตกใจแล้วสิเสียงคลางดังกว่าเสียงใดๆทั้งปวงไล่เปิดที่ห้องเลยแล้วกันเผื่อมันให้กุญแจเรามาผิดห้องครับอ๋อต้องกด use นะครับต้องกด use ด้วยโอเคกลับไปห้อง8ก่อนนี่ห้อง8เข้าไปเลยกรอกแรกเรียบร้อยนานเหลือเกินอ๋อเจ้าของนี่มันแปลกๆนะเหมือนจะเป็นโรคจิตนะก็น่าจะโรคจิตแหละมาถามกูอย่างนั้นเลยเหรอถ้าเรื่องนะคนรุงผู้หญิงใสๆอย่างเราถูกถามอย่างนั้นได้ยังไงมืดมากเลยนะครับจะไปเปิดไฟก่อนแล้วนี่คืออะไรโอ้ยเกมใหม่เดฟโปรโมทเกมเฉยเลยและนี่ก็เป็นกระจกนะครับฉันก็เป็นสาวสวยสิใช่ไหมไอ้ลุงคนนั้นถึงหื่นใส่ขนาดนี้โอ้ยทำไมทีวีมันดูน่ากลัวจังเลยมีแต่ช่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นฮีเตอร์หรือเปล่าน่าจะเป็นฮีเตอร์ไม่ก็แอร์ไม่ร้อนก็เย็นห้องน้ำเดี๋ยวเราสำรวจในห้องก่อนนะครับว่าไงสวัสดีตัวเองตัวเองสวัสดีกูโรคจิตที่มาลุงอย่างนี้นะห้องก็ดูเป็นปกติดีนะอาบน้ำน้ำเหรออ่าโอเคเหมือนผมจะอาบน้ำนะครับเอ้ยช็อตนี้กูต้องเบอร์ไปเนี่ยไม่น่าต้องเบอร์นะแบบนี้อันนี้อาบไปอ๋อนี่กูอาบน้ำจริงอันเนี้ยมันถูหัวเฉยๆมันโยกหัวเฉยๆโอเคเสร็จแล้วแล้วไงต่อลุงใส่ชุดเดิมด้วยนอนได้เลยไหมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีใครแอบเข้าห้องเราหรือเปล่าไม่มีนี่
ปิดประตูก่อนปิดไม่ได้อันนี้ก็กระจกธรรมดาเปลี่ยนช่องปิดทีวีไงอ่ะจะปิดทีวีอ่ะโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปิดเลยได้ไหมเนี่ยโอเคปิดแล้วนะนอนได้ไหมนอนหรือยังอ่ะนอนเลยนอนไวจังวะอย่างไรอ่ะเฮ้ยมีคนเข้ามาในห้องเหรออุ้ยไอ้เวนไฟไหม้ใช่เหรอมันไหม้อย่างนี้เลยเหรอกูต้องรีบออกไปจากที่นี่อยู่ดีๆไฟก็ไหม้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ด้วยกูตกใจเสียงไอ้ตัวเองออกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แคทโอเปนนิ่งเฮ้ยเปิดทีวีดูแล้วกันไม่ได้ทำไงดีห้องน้ำไปห้องน้ำห้องน้ำมีอ่ะกูร้องทำไมเปิดประตูก็ไม่ได้เปิดกระจกได้ไหมกระจกก็ไม่ได้กูจะไปไหนดีเนี่ยเอาแค่นี้โดนไฟก็ล็อกอายขึ้นตรงไหนดีวะก้มต่ำได้ไหมก้มต่ำไม่โดนควันก้มต่ำอุ้ยกีดทำไมกีดอีกแล้วแล้วไฟมันไหม้ได้ยังไงวะแล้วมันไหม้รอบห้องกันไอ้เวนออกปิดไฟเอ้าได้เฉยอ๋อต้องกดปิดไฟอุ้ยฝันร้ายเหรอเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยดิครับน่ากลัวอยู่ดีไฟก็ไหม้ห้องแต่เหมือนว่าผิวฉันไหม้จริงๆนะป้าบอกขอแตกไปล้างหน้าล้างตากันดีกว่าฉันตกใจจริงๆเลยอ่ะถือว่าล้างหน้าแล้วกันถือว่าล้างแล้วแล้วกันนะครับไปปิดตะปูนอนต่อได้ไหมไม่ได้อุ้ยวันนี้แซ่ซาวเสียงนั้นคืออะไรอ่ะมาจากข้างหลังของกระจกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกล้องเหรอเดี๋ยวนะนี่มันกำลังบันทึกอยู่นี่ฉันจะต้องไปซัดหน้ามันให้ได้ไอ้เวนแอบถ่ายฉันเหรอวิ่งขึ้นครับโมโหมันให้ห้องที่มีกล้องแอบถ่ายกับเรานะครับเพราะว่าไอ้ห้องสิบนี่ก็จะโดนนะไอ้ห้องคืนก็จะต้องโดนของห้องสิบก่อนแล้วกันห้องสิบอยู่ไหมคะเอาออกไปแล้วเหรอมึงโดนถ่ายไปแล้วไม่ทันแล้วห้องสิบแต่ว่ารถคันนั้นหายไปแล้วนะอาจจะเป็นรถของห้องสิบหรือเปล่าหายไปแล้วออกไปแล้วไม่รู้ตัวด้วยเออแอบฟังทุกห้องแม่งเลยแล้วกันเราก็ลองกินกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับถังขยะเหรอ Look like people here very dirty เหมือนว่าคนแถวนี้มันจะสกปรกมากเลยนะเออก็จริงนะบ้าอ่ะเดี๋ยวฉันทำตัวเกรี้ยวกราดก่อนจะต้องเข้าไปแบบเกรี้ยวกราดเข้าไปโวย 1 2 3เกี่ยวกาดกดเกี่ยวอีเจ้าของโรคจิตแอบถ่ายฉันเหรอเปิดประตูไปแกทำอะไรกับฉันเอ้าไม่อยู่ไม่เจออะไรเลยอันนี้คืออะไรรีเซพชันหนังสือ The Devil Armor อันนี้คือ Motel Highway Single Room 20เหรียญ Double Room 40เหรียญคุณจะต้องจ่ายแล้วออกจากห้องก่อนเที่ยงเราไม่มีโทรศัพท์ให้ในห้องโทรศัพท์เครื่องเดียวที่มีคือในออฟฟิศกรุณาติดต่อเจ้าของเนี่ยแหละกูมาติดต่อเจ้าของแล้วฉันจะมาฆ่ามันฉันจะเข้าไปวายๆซัดหน้ามันคาเลนด้าอันนี้กุญแจห้องอื่นนะครับค่ะแต่ห้องสิบเขาเอามาคืนแล้วฉันไม่ต้องการโทรศัพท์หาใครตอนนี้อาจจะกลับมาเลยเอ้าอีโรคจิตไม่มีใครอยู่อีโรคจิตมันไปไหนฉันจะฟาดมันคนโรคจิตอือฮอตติบอยทีวีอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องเล่นทีวีเหรอAmazing Technology เครื่องเล่นวิดีโอเนี่ยนะอันนี้มีเทปอันหนึ่งนะครับโอเคแล้วเอาเทปใส่เครื่องเล่นวิดีโอเหรอใส่ไงอ่ะเออต้องกดอะไรได้บ้างเออแล้วมันยังไงวะวิอันนี้คือเหมือนจะเป็นรูปแอบถ่ายนะรูปคนโป้อะไรแบบนี้นะครับแสดงว่าไอ้นี่โรคจิตแน่นอนนะครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวรอเทปใส่เข้าไปเลยนะครับครึบมันแอบถ่ายอะไรเราบ้างโอ้โหนี่คือเราหรือเปล่านี่เหมือนจะเป็นเรานะเราแก้ผ้าอยู่บนห้องเหรอเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือห้องสิบนี่แล้วนี่ก็แอบถ่ายตอนเราอาบน้ำนะโอ้โหมันโรคจิตของแท้แล้วนะครับอันนี้โรคจิตจัดเลยนะครับแล้วก็ฉากแรกที่เป็นคนมีอะไรกันนะห้องสิบแน่เลยพระเจ้ามันทำหนังโป้หรือไงวะอุ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันทำอะไรในนี้ฉันทำอะไรในนี้หรอหรือฉันเพิ่งเจอสิ่งที่แกทำไงล่ะไอ้โรคจิตฉันจะไปบอกตำรวจแล้วเขาจะจับแกขังตลอดชีวิตต
ำรวจเหรอฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะแกจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะคิดออกว่าฉันจะทำยังไงกับแกดีบิชหรือว่าฉันจะปั๊มแกดีนะอุ้ยมีรถจิตจะมาปั๊มฉันเหรอไม่มีทางฉันต้องหาทางออกแล้วมันขังเราอยู่นะครับตอนนี้ต้องออกไงล่ะมันจะตับตั้มเราล็อกประตูเลยอย่าให้มันตับตั้มตับตั้มทำไงเนี่ยออกไม่ได้ด้วยทำไงดีวะมันต้องมีทางออกนะเว้ยมันจะออกยังไงทางนี้หรือเปล่าจะโดนตับตั้มหรือเปล่าฮีเตอร์ทำอะไรได้ไหมไม่ได้หนังสือทำอะไรได้ไหมไม่ได้กุญแจนี่ไงแต่มันเป็นกุญแจห้องแปดทำอะไรไม่ได้ดิเปิดเปิดตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเกสบุ๊กรายชื่อแขกเหรอไม่มีมันทำอะไรได้ไม่มีเลยฉันควรจะทำอะไรดีนี่เหรออันนี้คืออะไรโอ้โหเทปเต็มเลยมึงมาโรคจิตมึงมาโรคจิตจริงๆไอ้คนบ้าไอ้หื่นเฮ้ยนี่ไงเดอะวินโดว์อิสโอเพ่นหน้าต่างเปิดอยู่แต่ฉันไม่ถึงมันทำไงดีล่ะเอาเก้าอี้ไงโอเคอึ๊บเดี๋ยวขึ้นไปเป็นไงวะอ๋อออกได้เลยทำเลยออกเลยเร็วดิโอเคออกมาแล้วนะครับอ๋อไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วไงต่อผมว่าเราควรจะหนีนะตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่ห้องฉันเพื่อที่จะทำลายกล้องพวกนั้นโอเคครับไปค่ะยังจะกลับไปที่ห้องอีกเหรอรถใครวะมันมีคนเดียวมันน่าจะเป็นรถของเจ้าของหรือเปล่าเฮ้ยลูกค้าคนหนึ่งเหรอไม่น่าใช่นะมันไม่น่าใช่นะเว้ยมันน่าจะเป็นเจ้าของนะมันเพิ่งทิ้งเราออกไปเองมันน่าจะเข้ามาห้องเราหรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าห้องเราโอเคเข้าไปเลยครับแงบเข้ามาเฮ้ยทีวีเปิดอยู่เราปิดไปยังวะมีเด็กไหมมีกล้องอย่างไรอยู่ในห้องอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเจ้าของใครทำอะไรมันอ่ะกูหรือเปล่าไม่นะปิดประตูก่อนเอ้ยไม่ใช่ปิดทีวีก่อนอะไรของกูเนี่ยแล้วเราต้องเบรกคาเมล่าด้วยไหมหรือหนีก่อนออกเลยแล้วกันออกแล้วนะออกไปไหนเนี่ยไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะต้องกดที่ตัวมันนะครับโอเคเราจะเข้าไปทีนี้ครับเอางั้นเลยโอเคกูปิดทีวีก่อนได้ไหมเนี่ยนกหูทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกดที่ตัวมันอย่างเดียวนี่มันบ้าเลยเนี่ยจะต้องออกจากที่นี่ได้โอ้โหตายแล้วนะครับไม่ดิ้นแล้วมันโดนไม้ปักหัวนะแล้วก็โดนปาดพุงด้วยหรือเปล่าอุ้ยเถื่อนตอนนี้ออกได้หรือยังออกแล้วออกแล้วไม่น่าใช่ลูกค้าแล้วนะไม่น่าใช่ลูกค้าแล้วตะกี้น่าจะเป็นอะไรนะช่วยด้วยค่ะโรคจิตโรคจิตมันอะไรวะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอีกคนนึงคุณอยู่ดีหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันจะเป็นน้ำมันรั่วนะอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยมาแล้วมาแล้วจับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคุณแล้วทำเลวกูเนี่ยอ่ะจบแล้วเหรอโจรโรคจิตที่โรคจิตกว่าไอ้อ้วนนั่นเหมือนเราจะโดนจับตัวไปแล้วนะครับใช่ไหมเราน่าจะยังไม่ตายนะครับปล่อยนะปล่อยนะเจ้าหนูไปไหนอะปล่อยนะปล่อยนะเล่นเหมือนซะด้วยกูเล่นเหมือนเดดลี่ไนท์2เดดลี่ไนท์เฉยๆ2มาจากไหนวะเหมือนจะจบแล้วนะเฮ้ยยังไม่จบว่ะลืมบอกไปนี่ครับว่านี่คือเวอร์ชันเดโมเฉยๆนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะจบเลยหรือเปล่านะอ่ะจบเลยนะDeadly Night Demo by Qby Game Thank you for playing นะครับจบไปแล้วนะครับ Deadly Night ผมลืมบอกไปเลยนะว่ามันคือเวอร์ชันเดโมนะส่วนตัวจริงเนี่ยยังไม่ออกมานะครับใครที่สนใจยังไงเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชหาเล่นกันได้ก่อนนะครับเกมฟรีนะตอนนี้ตอนแรกเราคิดว่าจะเจอกับแค่คนโรคจิตนะครับถ่ายหนังโป้นะแต่จริงๆแล้วคือหนักกว่านั้นนะครับมีโจรที่ยิงคนโรคจิตนะครับมาฆ่าคนโรคจิตอีกรอบนึงโอ้โหงงกันใหญ่เลยโอเคครับนี่คือมหากรรมคนโรคจิตแห่งปีนะครับใน Deadly Night เอาเป็นว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ Deadly Night และผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจ
จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ